รมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็ถ่ายทอดกันเป็นปกตินะคะจากเสถียรธรรมสถานแต่ว่าบริเวณที่เราถ่ายทอดกันอาจจะแปลกตาไปสักนิดนึงแต่สำหรับใครที่เป็นแฟนประจำก็อาจจะได้เห็นว่ามีหลายๆครั้งที่เราก็มานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็เจอกันในวันอาทิตย์ที่1ของเดือนตุลาคมซึ่งก็จะตรงกับวันจิตประพัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะก็จะทำให้เราได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังเตรียมตัวที่จะคลอดนะคะเต็มตัวเขาเรียกว่ากำลังจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ขึ้นไปอีกนะคะนั่งอยู่ด้วยกันกับพวกเรานะคะที่เป็นผู้ปฏิบัติที่มาพักค้างรวมไปถึงเด็กๆน้องๆ นะคะที่มาจาก ISV Club นะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในช่วงต่อไปแต่ตอนนี้อ้อมขออนุญาตธรรมะสวัสดีคุณยายจ๋าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอ้อมวันนี้ก็มีเด็กๆตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณยายค่ะแม่เอามือจับท้องขอบคุณลูกก่อนแม่ต้องขอบคุณลูกว่านี่นะเธอชวนแม่กับพ่อเข้ามาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เด็กๆก็เป็นอภิชาตบุตรนั่นเนี่ยเพราะว่าพาพ่อแม่เข้าถึงธรรมอันนี้ยายต้องทักเด็กในท้องก่อนเพราะว่าเด็กในท้องเป็นสิ่งที่ยืนยันกับคุณยายได้เมื่อเข้าไปเป็น ISV นะคะตอนนี้เด็กในจิตประพัสสรอายุ14ไปเป็นหนึ่งใน ISV แล้วเขาก็พูดกับพวกเราว่าเขาคุยกับคุณยายตั้งแต่อยู่ในท้องอันนี้เขาพูดเองและเขากำลังจะบอกกับพวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ว่าเขารู้เรื่องตั้งแต่อยู่ในท้องจริงๆแล้วมีเสียงเขาด้วยนะคะที่เขาอินทวิวก่อนเข้างาน ISV เนี่ยเขาบอกว่า14ปีคุณยายไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเพราะเขาเห็นคุณยายอยู่กับการคลิปผมตอนที่เขาเกิดในเดือนแรกนี่เป็นสิ่งที่เด็กบอกกับพวกเราเพราะฉะนั้นที่เรานั่งอยู่ที่ตรงนี้อย่าคิดว่าเด็กไม่ได้ฟังสิ่งที่เรากำลังพูดนะมีทั้งเด็กที่อยู่ในท้องฟังเด็กที่อยู่บนเนี่ยหัวเราเลยทุกคนนะไอเอสวีส่งเสียงหน่อยอาจานะคะพอบอกส่งเสียงหน่อยส่งแบบเกรงใจนะคะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการไม่ได้เกรงใจอันนี้ก็เป็นปกติของเด็กซึ่งเมื่อวานนี้ก็ก่อนนอนคุณยายก็ไปแผ่เมตตากับพวกเขาแล้วก็เข้าที่พักอยากจะให้กำลังใจท่านที่กำลังอยู่ฟังทางบ้านนะคะว่าขณะนี้พวกเรามีคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมากกว่าที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้และขณะนี้ค่ะคนที่เป็นแบ็กสเตจจะบอกเราว่าใครมาจากที่ไหนบ้างเพราะจะทำให้เราได้รู้ว่าเรากำลังพูดอยู่กับใครตาของคุณยายกำลังมองไปที่ใครใครที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายใครที่ไม่ฆ่าตัวตายแล้วใครที่อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วและใครที่มีอิสระในการที่จะมีชีวิตอย่างไปที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์อยู่กับเราทั้งสิ้นนะตรงนี้เนี่ยขอบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่เป็นปกติที่พวกเราเองก็ทำงานกันอยู่จนพวกเรารู้แล้วล่ะว่าพูดอะไรก็พูดให้มันดีให้มันมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เด็กมันฟังแต่ในท้องยกจิตใจให้สูงขึ้นได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะคะจริงๆมันก็มีความหลากหลายค่ะในแต่ละวันที่เราจะคุยกันบางทีเราอาจจะไม่ต้องคุยกันถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่มันเป็นข่าวอะไรมากนักเพราะว่าอ้อมเชื่อว่ามันมีการพูดคุยกันในสังคมอยู่แล้วของตัวเองข่าวไหนพูดแล้วเหนื่อยไม่ต้องคุยหรอกนะคะสงสารเพราะว่ายายจะบอกเสมอว่าในวันที่เป็นจิตประพัสสรเนี่ยไม่อยากให้เด็กๆหลานๆที่อยู่ในท้องต้องฟังอะไรที่เหนื่อยต้องฟังอะไรที่แบบมันดูติดลบควรจะดูเราคุยกันไปถึงวิธีที่จะทำให้ชีวิตเขามีความสุขอยู่กับทุกเป็นใช่ไหมคะยายถ้าอย่างนั้นขอเล่าเด็ก ISV เมื่อคืนนี้หนึ่งคนพอคุณยายเล่าเรื่องของกรณีที่ผู้หญิงต้องทำหน้าที่ที่เขาบอกเขาต้องไปเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงลูกกับการที่จะออกมาในโฆษณาชิ้นหนึ่งของเราที่เป็นท่าเต้นทันทีที่คุณยายนำโฆษณาชิ้นนี้ขึ้นเด็กปิดตาไม่อยากดูเด็กไม่อยากดูแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใจจำชื่อไม่ได้คนไหนนะที่ออกมาพูดบอกว่าเขาไม่อยากให้ผู้หญิงทำอาชีพนี้มันอันตรายแล้วเด็กผู้ชายก็ไม่อยากดูนะไม่ใช่เด็กผู้ชายอยากดูเด็กใน ISV ปิดตาเลยกับไอ้โฆษณาชิ้นที่มันพูดเรื่องรามกอ่ะมันก็คือเหมือนเด็กที่
หลายคนประมาทเขาว่าเขาคงชอบดูอะแต่เขาไม่อยากดูนะแล้วเขาก็บอกเลยเขาก็ปิดตาแล้วยายก็เลยถามเด็กผู้ชายคนนึงว่ามีผู้หญิงมายั่วยั่วงี้ยังมันก็อายวิ่งหนีออกจากห้องเลยแล้วมันก็บอกว่าตอนเนี้ยไม่มีหรอกแต่มันมีตอนประถมโอ้โหจะบ้าประถมยั่วกันแล้วอะแต่มัธยมไม่กล้ายั่วยายก็เออนะฟังเด็กก็ได้ประโยชน์เยอะเราไม่ต้องไปดูสื่อแล้วปิดมันไม่อยากดูแต่เอาว่าหลายๆคนก็โตมาแบบไม่อยากดูนะคะเพราะมันรู้สึกว่าบางทีเรามันขึ้นอยู่กับว่าเราถูกกรอบมายังไงถูกสอนมายังไงด้วยบางบ้านคือบ้านที่ดูอ้อมก็ว่าไม่ได้ผิดแต่บ้านที่ไม่ได้ดูอ่ะก็จะรู้สึกว่าก็มันดูไม่ได้อย่างอ้อมก็ไม่ดูนะยายนี่ก็ไม่ดูจนโตก็ไม่ดูแต่อยู่โรงเรียนสหะใช่ไหมคะเราจะมีเพื่อนที่แบบมีเพื่อนผู้ชายมันบางทีมันก็พกหนังสืออะไรไปอะเนาะแต่ดิขอบอกผู้หญิงไปซะก่อนนะคะในฐานะที่เป็นสังฆาของผู้หญิงเยอะขอโทษนะคะที่เราทำอะไรกันบ้าๆบอๆเนี่ยขอโทษนะคะเด็กอายค่ะเด็กมันอายอะค่ะพอคุณยายเปิดขึ้นมาเมื่อวานนี้มีกล้องอยู่บนหัวหน้าผากหน่อยได้จะถ่ายให้ดูว่าเด็กมันทำยังไงกับสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเวลาที่เราไม่อยากเห็นเราก็ปิดหน้าปิดตายายเออมันทำได้เท่านั้นอะมันไม่อยากดูมันก็เบื่อหน้าหนีการไม่อยากดูสิ่งเหล่านี้มันคือเราไม่กล้าเผชิญเรายอมรับไม่ได้เราไม่มองมันเป็นธรรมดาหรือจริงๆแล้วมันไม่น่ามองค่ะคิดว่าเด็กคิดว่ามันไม่เป็นสาระที่จะมองที่จริงมันก็น่าดูนะสำหรับคนมีราคาสูงเนี่ย มันก็ยั่วยวนดีมันน่ามองนะแต่ว่าสำหรับเด็กที่มันยังไม่มีราคาเต็มที่คือเด็ก8ขวบถึง14ขวบเนี่ยมันกำลังแบบเปลี่ยนมันกำลังผัดวันพอดีเลยคุณยายพูดเรื่องนี้คุณยายพูดเรื่องว่าแกนะเวลาที่แกมองใครแล้วแกเริ่มรู้สึกดูกระจกบ่อยๆแล้วต้องหวีผมก่อนถึงเข้าหรืออะไรเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มมีอะไรที่เราจะเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับเขาคือพอดีมันสอนเรื่องนี้ไงมันสอนเรื่องจิตใจแล้วก็เด็กเขาก็บอกว่าเขายังไม่มียักว่าอังกลองดูนี่สิคือเราพยายามจะสอนนะไม่ได้ให้ดูเฉยๆปรากฏว่าเราก็จับได้ว่าเด็กมองว่าสิ่งนี้ยังไม่ได้เป็นสาระของเขาก็อาจจะยังไม่สนุกกับการที่จะปรนเปรราคะเพราะว่ามันยังบางอยู่ทีนี้แต่ถ้าพวกเราเป็นสื่อแล้วเราก็นำเสนอสิ่งนี้เป็นเรื่องเข้าถึงง่ายเป็นเข้าถึงง่ายนะลูกมันก็จะกลายเป็นการกระตุ้นไอ้ต่อมเนี้ยต่อมราคะเนี่ยมันก็มีแบบบางคนก็มีโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวว่าการกินอยู่ของเรามันไปกระตุ้นฮอร์โมนบางอย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่การเลี้ยงดูทั้งสิ้นนะการกินฮอร์โมนเข้าไปโดยที่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นนมเขาก็จะมีมากขึ้นเร็วประจำเดือนเร็วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเด็กหญิงแม่เร็วเด็กหญิงแม่เนี่ยตั้งท้องกันตั้งแต่10นะคลอด11น่ะเรื่องอายุอันนี้ก็พีคอยู่เหมือนกันเพราะว่าอ้อมเคยคุยกับคุณหมอแล้วเขาไปต่างจังหวัดสิ่งที่คุณหมอบอกคืออายุประมาณ16หรือ18เนี่ยลูกมี4คนแล้วยายคือมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราทำสถิติแล้วเรารู้สึกเศร้าใจมากก็คือท้องแล้วท้องอีกท้องแล้วท้องอีกคือท้องเดียวจบปิดจ๊อบไปเลยไม่ไปอีกเราก็ยังว่าเออมันก็พลาดได้นะแต่มันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมันซ้ำซากอ่ะมันจึงเป็นเรื่องที่น่าจะกลับมาเรื่องการเลี้ยงดูค่ะการเลี้ยงดูทีนี้พอพูดถึงการเลี้ยงดูนะคะว่าเราก็ตีความหมายที่แตกต่างกันแค่คำว่าคนดีอ่ะเอาคำว่าคนดีอ่ะก็ต่างกันแล้วถ้าเกิดจะขออนุญาตถามนะคะมีไมค์ให้ไหมคะว่าคนดีสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติที่นี่หรือว่านั่งอยู่ตรงนี้หรือสำหรับผู้ที่ชมอยู่นะคะทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube ก็แล้วแต่คำว่าคนดีเวลาเราได้ยินคนดีคืออะไรนิยามคำว่าคนดีของเราคืออะไรอ่ะคุณแม่ใกล้ๆก่อนคนดีคือยังไงคะมันไม่คิดถึงแต่ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคือคิดแผ่ถึงคนอื่นมีเมตตาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะอันนี้คือคนดีคือคิดถึงไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองคิดถึงคนอื่นด้วยอ่ะขออนุญาตนะคะคนดีในทัศนะคืออะไรคะไม่ต้องเอาจริงๆนะเอาจริงๆเอาที่คิดจริงๆไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นเด็กๆคะคนดีคืออะไรโทษนะคะคนดีสำหรับเด็กไม่ต้องหนีดิ
เอ้ยมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องหนีเรากล้านั่งขนาดนี้แล้วเราอย่าหนีอ่ะคนดีของเด็กน้อยตรงนี้คืออะไรคะคะหนูนั่นแหละคนดีคือยังไงสวยเล่นเก่งหรือว่าไม่ทำความเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็คนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็ไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่ผิดอ่ะมีใครตรงไหนอีกอ่ะคนดีของเราคืออะไรคะอ้อมไปทางอื่นไม่ได้อ่ะมันไกลอ่ะมาคนดีคนดียิ้มอ่ะมีจิตอาสาล่ะค่ะอ๋อมีจิตอาสาเป็น ISB เพื่อนกระซิบด้วยไม่เป็นไรนะคะมันมีความหลากหลายว่าคนดีของเด็กคนดีของผู้ใหญ่ที่เขาเห็นกันมันมาจากกรอบประสบการณ์นะคะมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนมองว่าคนดีคืออะไรคนดีเป็นอย่างไรคะยายคือคำว่าดีเนี่ยมันกลมๆอ่ะมันอธิบายไม่ได้โดยนัยยะใดนัยยะหนึ่งมันอธิบายได้หลายนัยยะนะเด็กบอกว่าคนดีคือคนที่ทำร้ายคนอื่นเพราะว่าตอนนี้เด็กเขาอยู่ในบริบทของ ISV เขาพูดถึงเรื่องวอลเนเทียการรับใช้คนอื่นเขาก็เลยคิดว่าคนดีก็คือผู้รับใช้ใช่ไหมคะบางคนว่าคนดีก็คือคนที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ไปทำให้ใครเจ็บปวดการที่เรามีศีลมีธรรมเราไม่ทำให้ใครเจ็บปวดก็เท่ากับว่าเรากำลังเคารพชีวิตของเราคนที่มีศีลก็คือคนที่มีความเป็นปกติของเราแล้วก็ผลจากการมีศีลของเราก็ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันไปถามใครในบริบทไหนที่ไม่เหมือนกัน yeah. ถ้าคนดีของนักการเมืองก็อาจจะพูดว่าต้องไม่คอร์รัปชันค่ะใช่มันอยู่ที่บริบทที่ถูกถามแต่หลายๆครั้งที่เราถูกตีความคนดีเคยได้ยินไหมคะเวลาเราเห็นว่าคนนี้ประกอบอาชีพนี้หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ปูมการศึกษาเขาเป็นอย่างนี้แล้วบ้านเขาเป็นอย่างนี้เราจะตัดสินว่าแล้วเราจะเหมารวมว่าคนนี้เป็นคนดีมันจะมีอย่างนี้อยู่ในสังคมว่าเราเหมารวมคนดีว่าดูจากเปลือกก็มีเพราะฉะนั้นบางทีในสังคมมันก็เลยทำให้เราต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อที่จะได้เป็นคนดีในสายตาคนอื่นด้วยนะคะยายถ้าเราเป็นคนดีในสายตาของคนอื่นที่ต้องยอมรับว่าเราดีเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะฮะสบตาไปที่กล้องเลยเหนื่อยจ้ะคนดีก็คือคนที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและคนอื่นเดือดร้อนเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเราซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองเมื่อคนดีที่มีความซื่อสัตย์ต่อการใช้ชีวิตของเราในแต่ละการกระทำคำพูดและความคิดเนี่ยอันนี้ให้คนอื่นซึ่งเป็นโลกกระทำจะสรรเสริญหรือนินทามันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าเราเลวหรือไม่เลว เราเลวแต่คนอื่นบอกดีเราจะดีเมื่อไหร่ล่ะมันก็ไม่ดีหรอกฉันให้สังคมบอกว่าเราดีเพราะเรารวยเราดีเพราะเราดูแมนเราเก่งเราช่วยคนได้เยอะแต่เราทุจริตน่ะเราค้าขายสิ่งที่ทำลายสติปัญญาคนอื่นเรารู้อะเราดีหรือเราไม่ดีเรารู้เพราะฉะนั้นเราจะเราการที่พ่อแม่จะเลี้ยงลูกอย่างวันนี้บอกว่าอย่าเลี้ยงลูกแค่เป็นคนดีใช่ไหมว่าเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนดีในบริบทต่างๆบางทีมันก็ไม่พอใช่ไหมคะยายคือดีที่สุดคือดีกับตัวเองก่อนอ่ะดีกับตัวเองต้องดียังไงอย่าเป็นคนที่ทำร้ายตัวเองเช่นถ้าเวลาคิดไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองเลยไม่เคยสนุกกับการที่จะมีชีวิตที่จะลุกขึ้นมาอย่างมีกุศลและเจตนาที่เราอยากจะเติบโตอย่างคนที่สมวัยแล้วก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์คืออย่างเงี้ยคือการจัดการเข้ามาในระดับปัจเจกแบบเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติต่อตัวเองอย่างเคารพชีวิตในแต่ละทุกช่วงวัยนี่พูดแลบก่อนนะพูดให้มันเห็นภาพไปเลยว่าสมมติว่าถ้าเด็กหนึ่งคนหิวนมแล้วร้องแล้วแม่ตบก้นคนดีคนดีรอเดี๋ยวนะลูกนี่ก็ดีของเขาอะในวัยนั้นอะก็คือสื่อสารดียอมรับกันได้คอยได้เพราะว่าเขาต้องการการสื่อสารนั้นคนดีที่ไม่สื่อสารก็ไม่รู้เรื่องนะคนดีที่ไม่พูดอะไรกับใครไม่สบตาใครก็มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นคนดีที่ฆ่าตัวตายได้เหมือนกัน
หลายๆครั้งเราก็จะได้ยินว่าเออคนนี้เป็นคนดีแต่เขาไม่น่าทำอย่างนี้เลยคนนี้เป็นคนดีทำไมเขาทำอย่างนี้มันถึงมีคำว่าคนดีที่เราตีความแตกต่างกันและดีอย่างไรทีนี้เราจะสอนลูกยังไงหรือบอกคนที่จริงๆเด็กเนี่ยเป็นวัยที่ฝึกง่ายใช่ไหมคะเราสามารถสร้างได้ก็คือพ่อแม่เป็นให้ดูทีนี้เด็กเนี่ยจะเป็นตามพ่อแม่แต่วัยที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะเปลี่ยนและจะเป็นได้อย่างไรในเมื่อเราสะสมนิสัยบางอย่างเอาไว้แล้วอะค่ะยายคือถ้าวันนี้เราคุยกับพ่อแม่ในโครงการจิตประภัสสอนเราคงจะต้องพูดกับพ่อแม่ว่าคนดีอันดับแรกคืออย่าคาดหวังกับลูกค่ะอันนี้พูดแทนเด็กนะเพราะเท่าที่เด็กประเมินการทำงานกับเด็กมาเนี่ยเด็กรู้สึกเป็นคนดีที่ถูกคาดหวังเนี่ยไม่อยากเป็นเป็นคนดีที่มีคนอื่นคาดหวังพอเข้าใจไหมกราบคุณยายสวยๆสิลูกเนี่ยเออทำไมต้องสวยยายก็ถามว่าทำไมต้องสวยอย่างเงี้ยเออทำไมไม่กราบยังมีความสุขมันเป็นคนดีที่คาดหวังว่าเธอจะต้องดีในมาตรฐานของฉันอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเจนมันห่างกันนะจะมีปู่ย่าตายายใช่ไหมฮะไปชวดอีกแล้วก็มาก็โอ้สนุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงเวลาหรือพีเรียดของคนแต่ละคนที่เติบโตมามันต่างกันพอมันต่างกันมันก็มีประสบการณ์ที่ต่างกันแต่อันนึงที่มันศักดิ์สิทธิ์มากในทุกช่วงวัยที่ผ่านมาคือการทำให้ดูและยืนยันว่าสิ่งที่คุณบอกว่ามันดีเนี่ยคุณมีความสุขกินข้าวดีๆสิลูกก็คือกินข้าวอย่างมีความสุขด้วยกันอย่างเงี้ยสมมตินะคุณยายก็พยายามจะทำให้มันง่ายอ่ะเพราะคำว่าดีมันกลมมากเลยลูกแต่ถ้าบอกว่ากินข้าวดีๆพ่อแม่บางคนจะบอกว่ากินให้ไม่หกกินให้ไม่หกกินให้เรียบร้อยเคี้ยวเบาๆอย่ามูมาม อันนี้คือกินดีของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกมีมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ดีแต่กินดีของคุณยายคือการมีความสุขในขณะที่กินนั้นอย่างคนที่ไม่เผลอเพลินอยู่กันละค่ะแต่ถ้าเกิดแล้วทีนี้ถ้าเรานั่งโต๊ะอาหารร่วมกันลูกบอกพ่อแม่ว่าก็เนี่ยหกหกอยู่แต่มีความสุขมากเลยนะก็เด็กก็พูดได้แต่ในความสุขนั้นแม่อาจจะต้องใกล้เข้าไปหน่อยแล้วถามเข้าไปเรื่อยๆว่าในความสุขสิ่งที่6เนี่ยมันจะมีคนอื่นเป็นสุขด้วยนะลูกถ้าสิ่งที่หนูกินอยู่เนี่ยมันไม่6เลยแม้แต่เม็ดเดียวแล้วมันเป็นความอิ่มของเด็กอีกคนนึงที่เขาอดอยากและเขาไม่มีจะกินเนี่ยมันจะสุขมากกว่านี้ที่เรานึกถึงทีไรเราสุขใจทุกครั้งว่ามันมีคนอิ่มกับเราด้วยในสิ่งที่เราไม่ทิ้งขว้างมันก็อยู่ที่การสนทนาแหละลูกคือมันก็คือการสื่อสารที่จะคุยกันว่าทำยังไงให้เขาเข้าใจว่าเหล่านี้คือไม่ได้บอกว่าพ่อแม่เนี่ยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีเนี่ยมันผิดนะคะเพียงแต่ว่าอย่าไปคาดหวังและไปทำยังไงให้เขารู้สึกอึดอัดครับข้องเพราะว่าเด็กก็ยังคงเป็นเด็กอยู่อย่างที่คุณยายบอกคือคุณยายกำลังจะพูดว่าความดีหรือความปรารถนาดีไม่ใช่เป็นสิ่งเลวแต่ความปรารถนาดีต้องเปิดใจกว้างวางอคติและยอมรับอะไรบางอย่างในกรณีที่พวกเราต้องยอมรับความเป็นเจนของเขาอะเจเนเรชันเขาอะอย่างเช่นคุณยายก็ต้องพยายามมากนะไม่ใช่อยู่ฉันจะใจกว้างอย่างนี้นะแต่ฉันก็มีเด็กมาตั้งแต่เด็กบ้านสายสัมพันธ์เด็กในโครงการจิตประภัสสอนจนมันโตมาเป็น ISV เนี่ยสิ่งนึงที่เรารู้ว่าความดีมันต้องมีสิ่งที่มันส่งผลให้เราเนี่ยอยากมีชีวิตอยู่และดำเนินต่อไปอย่างคนที่เคารพชีวิตมากขึ้นและเคารพคนอื่นมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นภาพรวมแล้วมันจะได้ก็ต่อเมื่อมันต้องทำไปด้วยกันมันสอนไม่ได้มันไม่อยู่ในห้องเรียนมันไม่อยู่ในตำราแต่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เราเจอใครสักคนหนึ่งความสุขของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นรู้สึกนึกถึงเราแล้วมันประโมทอ่ะมันปลื้มใจมันอิ่มใจมันมีปิติไม่ใช่โอ้กูไม่อยากเจอมึงเลยอย่าชี้หน้าดิอย่าคิดอ้าวอย่างนี้ก็เอ๊ะยังไงเนี่ยไม่ประมาณกำลังเล่าว่าเออความดีมันก็มีความสุขประมาณเนี้ยเจอกันแล้วมันก็อยู่ก็รักกันสื่อสารกันอย่างมีเมตตาต่อกันและถ้าไม่ได้อยู่มันก็นึกถึงกันมันก็ยังรักกันมันยังมีเมตตาต่อกันคือมันคือถ้าเราได้นึกถึงใครแล้วเรายิ้มได้อะแสดงว่าคนคนนั้นก็คงมีสิ่งดีๆให้เราอย่างนั้นใช่ไหมคะยายใช่คือแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอมันซะได้ชีวิตดีว่ะอันนั้นก็ต้องคิดแล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนเหมือนกันและอันนั้นพยาบาทอ๋อเหรอคะอ้าวมันก็คล้ายๆกันไม่แต่หมายถึงว่าถ้าอันนั้นแปลว่าเราเองก็ต้องพิจารณาตัวว่าเราอาจจะดีในกรอบของคนอื่นที่เขาบอกว่าถึงเธอจะเป็นคนหน้าตาดีการศึกษาดีแต่ถ้ามันไม่ได้ทำให้คนอีกคนนึงเขามีความสุขในขณะที่เราอยู่กับเขาไอ้ดีของเรามันอาจจะไม่ใช่ดีที่ถูกควรก็ได้
ถูกไหมคะคือยายกำลังจะมองว่าอย่างนี้ดีไหมถ้าเห็นเป็นภาพไปด้วยกันคืออย่างนี้นะว่าเรามาเอากิเลสมาตัดสินนะมันดีของใครตามกิเลสของใครแต่ถ้าเผื่อเราเอาสิ่งที่มันเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจเอาพูดภาษาง่ายๆก็คือถ้าเราบอกว่าความบริสุทธิ์ใจมีกับใครเมื่อไหร่คนนั้นจะสามารถที่จะเป็นคนดีที่ทำให้ตัวเองก็เติบโตและสิ่งแวดล้อมก็เติบโตนั้นคนดีที่มาจากพื้นฐานหรือรากของความสุจริตหรือความบริสุทธิ์เนี่ยมันมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีแต่ถ้าดีแบบมิจฉาทิฏฐิสมมติโลกปัจจุบันยกตัวอย่างนะรวยอ่ะใช้แบรนด์อ่ะขับปอร์เช่อ่ะแต่จุด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 อย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยในวงเล็บอันนั้นดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความรวยไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่สังคมตอนนี้เรากำลังถูกยอมรับเหมือนกันใช่ไหมคะว่าการศึกษาหน้าตาฐานะหลายๆอย่างมันทำให้ดูอุปโลกไปเลยว่าเขาดีคนนี้เขาดีนะเนี่ยแต่ในขณะที่ถ้าบางคนแต่งตัวแบบธรรมดาหน่อยไม่ได้นิยมของแพงมากแล้วทำตัวปกติทั่วๆไปไม่ได้โดดเด่นคนก็ไม่ได้บอกว่าเขาเลวแต่คนจะไม่พูดว่าเขาดีในช่วงต้นเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้ไม่ตัดสินคนอย่างนั้นเราจะบอกตัวเองยังไงไม่ให้ตัดสินคนเป็นอย่างนั้นตามที่สังคมมันกำลังดำเนินไปค่ะยายเราต้องทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองชีวิตของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นชีวิตของคนหนึ่งคนขึ้นอยู่กับกรรมของตัวเองในปัจจุบันกรรมนั้นคุณสื่อสารในสิ่งที่มันทำให้คนอื่นเจ็บปวดแม้สิ่งนั้นจะถูกแต่คนอื่นเจ็บปวดสิ่งนั้นก็ไม่ควรสื่อสารในที่สาธารณะแต่อาจจะคุยกับคนสองคนอันนี้ก็ดีแบบมีปัญญาหน่อยดีต้องมีปัญญาอย่างเช่นขอพูดหน่อยได้ไหมเมื่อเช้านี้เห็นพ่อคนหนึ่งมายกมือขอโทษสื่อขอโทษคนที่กำลังด่าลูกเขาที่ลูกเขาให้นมลูกแล้วลูกเขาตายอ่ะคืออะไรที่เกี่ยวกับเด็กตายยายก็จะดูอ่ะแต่ไอ้เด็กมันก็เลี้ยงเด็กอ่ะมันก็ตายได้เพราะมันไม่ได้ระมัดระวังอ่ะแล้วพ่อของแม่ของเด็กที่ตายที่เอาไปทิ้งอ่ะก็มาขอโทษแทนลูกว่าอย่าประณามลูกเขาเลยเขาเสียหลานไปแล้วหนึ่งคนเขาต้องเสียลูกเขาอีกหนึ่งคนโอ้คุณยายดูผู้ชายคนนี้เลยนะเมื่อเช้านี้ดูอีกทีนึงแกก็แก่แล้วนะแล้วแกก็ลุกมาพนมมือขอบคุณเพราะสื่อก็พยายามจะเอาความจริงออกมาพูดแต่ก็เชื่อนะว่าสื่อรายการนั้นก็พยายามจะทำให้ทุกคนหยุดวิพากษ์วิจารณ์และตัดสินแม่ที่ทำให้ลูกตายเพราะการป้อนนมคือมันไม่มีเจตนามันไม่มีเจตนาและความไม่รู้หรืออะไรเป็นสาเหตุก็ตามหลานมันตายไปแล้วแล้วไอ้กระแสแห่งความกลัวมันก็ดันให้เขาทำอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันอาจจะเป็นที่ยอมรับไม่ได้ก็ดูว่าเขาเหมือนเป็นแม่ใจยักษ์แต่พ่อคือปู่พ่อตาน่ะมาขอโทษสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรากำลังจะพูดผ่านสื่อกันว่าแม้สิ่งนั้นจริงแต่พูดแล้วกระพือแล้ววิพากษ์วิจารณ์แล้วมีคนเสียหายแล้วตายทั้งเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องมีศีลนะต้องไม่เบียดเบียนนะอย่างเงี้ยมันไม่ควรพูดแต่มันก็จะมีอีกว่าไดนามิกของสังคมมันก็จะมีความแปลกอยู่ว่าจะไม่ให้วิจารณ์เลยเหรอก็ในเมื่อผิดจริงใช่ไหมคะที่เราจะเห็นในคอมเมนต์กันเยอะๆผิดจริงเรามีสิทธิ์วิจารณ์ก็เขาทำไม่ถูกนี่จึงพูดอย่างนี้ใส่เขาได้1 2 3และ4ทำไม่ดีก็ต้องยอมรับสิเนี่ยคือบริบทของสังคมตอนนี้มันเป็นแนวโน้มแบบนี้แล้วพอมันเริ่มมีการซัดว่าคนนี้ไม่ถูกเพราะอ่ะตัดสินไปแล้วว่าไม่ถูกคนก็จะเห็นความไม่ถูกเต็มไปหมดแล้วพอมีคนพยายามจะบอกแง่ดีก็จะบอกว่าคิดไปมันสวยเกินไปไอ้ความดีอันนั้นน่ะยายคือจริงๆแล้วการที่เราจะมองว่าโลกมันมีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเลยเรื่องที่เราคุยกันนะคือมันไม่เป็นโลกของการตัดสินโดยใช้อคติหรือแว่นตาของเราเนี่ยที่จะไปตัดสินใครแต่ถ้าใช้แม้โยจักคุมานะเอาภาษาลึกหน่อยก็คือดวงตาที่มันรู้แจ้งว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้มันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้มันเกิดผลอย่างนี้ถ้าเหตุปัจจัยมันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนมนุษย์มันเกิดได้ในปัจจุบันขณะมนุษย์สามารถเกิดได้
ที่นี่เลย here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เรารีสตาร์ทได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่งั้นคนจะฆ่าตัวตายเยอะค่ะความดีที่คนฆ่าตัวตายเยอะมากเกินไปแล้วไหมเพราะว่าติดคำว่าดีใช่ไหมใช่ที่ตายเพราะว่าฉันไม่ดีในสายตาคนอื่นบางครั้งฉันดีไม่พอถูกไหมคะบางเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาฆ่าตัวตายอ่ะเขาฆ่าเพราะอะไรแต่หลายๆคนคือแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเขายังรู้สึกว่าเขาไม่สามารถเป็นคนดีได้ให้คนอื่นมันก็เลยเกิดความท้อท้อไอ้ติดกับดักความดีอันเนี้ยมันทำให้ถ้าไม่ซึมเศร้าไม่ทำร้ายตัวเองก็ถึงแก่ชีวิตคือจากการนั่งช่วยคนอยู่สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วเป็นห่วงมากเลยนะพอดีมีเด็กวัยรุ่นอยู่กับเราด้วยเมื่อวานนี้มีเด็กคนหนึ่งซึ่งเคยมาที่นี่แล้วก็เขากลับมาอีกทีในวันที่เขาทุกข์แล้วก็บอกว่าเขาไม่เล่านะว่าเขาทุกข์อะไรแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากเลยเมื่อคืนนี้เขาไม่รู้วันนี้เขาจะตื่นขึ้นมาแล้วอยู่กับสถานการณ์ของความเป็นจริงยังไงแต่ครอบครัวดีแม่พามายายพามาโอ้น่ารักยายก็พยายามจะไกด์แม่กำลังจะไกด์แค่ยายถามว่าแล้วหนูต้องการคุยกับคุณยายตามลำพังไหมล่ะเขาบอกว่าขอลองดูยายกับแม่ก็ยังห่วงนะว่าหนูต้องการอย่างนี้ป่ะเขาขอลองดูสิ่งที่กำลังจะพูดว่าความดีที่มันยังช่วยตัวเองไม่ได้มันน่ากลัวแต่ถ้าการยอมรับตัวเองอาจจะเรียกว่าดีก็ได้เขายอมรับว่าเขาไม่อยากจะลุกขึ้นมาในตอนเช้าเขาไม่อยากเจอสถานการณ์ที่เขาไม่รู้จะพบอะไรในตอนเช้าเนี่ยประโยคเมื่อกี้อ้อมว่าเด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่มีปัญหาอยู่ลองฟังดูนะคะคือมันน่าสนใจมากนะสำหรับอ้อมคือการเป็นคนดีที่อยู่ในกรอบของคนดีแต่ยังไม่รู้จักตัวเองอ่ะและติดกับดักคำว่าคนดีอ่ะอันเนี้ยมันนอกจากจะทำร้ายตัวเองแล้วระยะยาวมันทำร้ายคนที่คุณรักด้วยแต่ถ้าเรายอมไม่ต้องดีมากหรอกแต่เรายอมรับว่าตัวเราเป็นอย่างไรเรากำลังทุกข์สภาพตอนนี้จิตใจเราไม่ได้ดีปกติถ้าเรากล้ารับตรงนี้อ้อมว่าอันนี้มันดีต่อตัวเองนะคะอันนี้แปลว่าเห็นไม่ใช่คิดแหละเห็นตามความเป็นจริงในภาษาการปฏิบัติคือเราต้องเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเราจึงยอมรับถ้าเราไม่เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่เราอยากเห็นมันอย่างที่เราอยากคือตัณหาของเราเราจะไม่ยอมรับหรอกคุณยายจะอธิบายยังไงแม่ที่ท้องบางคนก็อาจจะกำลังซึมนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะไงแต่ถ้าเรายอมรับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ซึมเช่นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องว่าเด็กอยู่ในสถานการณ์ที่มีการไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้คิดถึงความตายโดยอายุเขาน้อยมากนะคะน่าห่วงนะลูกแล้วพอคุณยายถามว่าเธอรู้สึกยังไงเขาบอกโอเคละคือเขาก็ต้องมีคนไกด์เขาเร็วอ่ะฉะนั้นเรื่องตอนนี้รายการของเราทั้งหมดเนี่ยคุณยายห่วงมากที่สุดเลยก็คือการทำยังไงให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีเพื่อนดีที่สุดก็คือการยอมรับสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นยังไม่เป็นทุกข์แล้วไม่ใช่แค่เด็กนะคะที่ควรจะยอมรับตัวเองเอาว่าผู้ใหญ่บางครั้งที่เราเห็นข่าวในตอนนี้คือผู้ใหญ่บางคนเอาว่าหลายคนด้วยเราใช้สมองเยอะเกินไปจนเราไม่รู้จักตัวเองแล้วอะเราไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรบางคนไม่กล้าพูดด้วยซ้ำว่าตัวเองทุกข์ดูเหมือนเป็นคำที่ยากและใหญ่มากเลยการยอมรับว่าฉันทุกข์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะเป็นเรื่องที่เป็นปกติเนี่ยคุณยายดูเนี่ยคนดูเข้ามา700-800คนเนี่ยไม่มีคำถามอะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ถามเขาอาจจะปกติดีก็ได้นะเนี่ยอันเนี้ยมาดูเลยว่าเอ้ยทุกทีคำถามมันเยอะวันนี้ไม่ถามเพราะว่าอะไรเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาไม่กล้าถามแต่เขาอาจจะเป็นปกติของเขาก็ได้นะเออนี่ไงพยายามพูดกับคนทางบ้านด้วยว่าเขาพยายามเขียนว่ามีคำถามอะไรส่งมาถ้าไม่มีก็ตอบมาเลยลูกไม่มีค่ะกระจ่างแจ้งค่ะมันมีโยจากคุมาดีมากเลยค่ะก็เงี้ยมันก็คุยกันนะยายก็รู้สึกโอ้ดีใจอ่ะจัดรายการแล้วไม่มีคนถามแสดงว่ามันพ้นทุกข์กันหมดแล้วมันก็เชื่ออย่างนั้นก็ได้เอาว่า
กับอีกอันหนึ่งก็ไม่กล้าบอกคำถามบอกปัญหาตัวเองเอาจริงๆนะอ้อมมีความรู้สึกว่าคนเราถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าเราทุกข์เราจะไม่มีโอกาสแก้ไขทุกข์นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายอมรับได้ว่าเราทุกข์เราจะมีสกิลในการพยายามเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นการเอาตัวรอดคืออะไรเราก็จะพยายามหาทางว่าเราทุกข์ที่ตรงไหนแล้วเราไปแก้ที่ตรงนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ตั้งคำถามก่อนนะว่าจะพ้นทุกข์ได้ไหมก็แสดงว่าเห็นทุกข์เนาะเห็นทุกข์ยอมรับในทุกข์แต่ไม่ยอมจำนนเนี่ยประโยคเหล่านี้มันเป็นประโยคที่น่าศึกษามากเรายอมรับว่าเราโกรธแต่เราจะไม่ยอมที่จะผูกโกรธไม่พยาบาทไม่เอาคืนไม่เดี๋ยวเธอมึงอันเนี้ยค่ะคือความเป็นปกตินะคะโกรธบางคนยังไม่รับเลยยายอุ้ยถ้าคนดีโกรธไม่ได้นี่ตายเลยอะเอาส่วนใหญ่เขาคนดีก็กัดหนองอยู่โอ้ยเดือดอยู่ข้างในบางทีตายช้ำในกันเพราะอะไรรู้ป่ะฉันเป็นคนดีภาพฉันดีฉันไม่ใช่คนขี้โกรธแต่จริงๆสิ่งที่แสดงออกมาคืออารมณ์แต่เอาเหตุผลมากลบว่าฉันทำอย่างนี้ได้เพราะอันนี้มันปรุงแต่งยังมีอวิชชาลำคาญก็บอกว่าลำคาญก็จบนะใครอยู่ใกล้ๆคุณแม่เวลาคุณแม่บอกเฮ้ยวันนี้ฉันหงุดหงิดมันก็จบอ่ะมันก็แค่หงุดหงิดแต่ว่าขอเวลานะมีสเปซหน่อยอย่าเพิ่งเข้ามาทำอะไรที่แบบมันไม่ให้เวลากันนะขอเข้าไปเดินเล่นนิดนึงหงุดหงิดอ่ะไปจัดการกับความหงุดหงิดก่อนโอเคก็จบก็ไม่เห็นจะต้องเสียเชิงอะไรเลยหงุดหงิดก็หงุดหงิดก็ร่วงหงุดหงิดง่ายก็จบง่ายไม่ใช่หงุดหงิดแล้วด่าเลยเนี่ยเอาว่าอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะว่ารู้สึกก็พูดแต่เราไม่ได้พูดแบบจะไปเอาเป็นเอาตายแล้วบอกคนอื่นว่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่างรุนแรงแต่แค่แจ้งกันว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะอย่างนี้มันเหมือนขอความเข้าใจอ่ะมันไม่ได้ผิดนะคะที่เราจะบอกคนข้างหน้าว่าตอนนี้ไม่พร้อมขอเวลาแป๊บหนึ่งซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วมันดีกับคนข้างหน้าด้วยว่าเขาจะได้ไม่ต้องพยายามที่จะเดินเข้ามาหาเราแล้วจี้ให้เราอยากจะดีขึ้นพยายามบอกให้เราดีขึ้นและที่สุดปะทะกันไปเปล่าๆคือเวลาที่เราไม่ยอมรับมันจะทำให้เราหลอกตัวเองลูกทุกข์เนี่ยมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นกิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้กับมันอย่างซื่อสัตย์ที่สุดหงุดหงิดเป็นสภาวะธรรมในฝ่ายอกุศลเราต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญกับอกุศลอย่างมีกุศลและเจตนาที่จะให้มันสักหนึ่งหรือสองลมหายใจที่เรามีสเปซกับตัวเองหน่อยหายใจเข้าลึกๆหงุดหงิดปรากฏขึ้นหายใจออกหงุดหงิดคลายคืนแค่นี้มันก็จบมันไม่ต้องไปหาเหตุผลทางสมองว่าฉันทำอย่างนี้เธอเลยหงุดหงิดหรือเธอทำอย่างนี้ฉันเลยหงุดหงิดไอ้อย่างนี้มันก็ใส่กาดอะชกคนอื่นมันไม่ได้ชกกิเลสในใจเราไงคนอื่นไม่ใช่คู่ชกของเราความหงุดหงิดเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้เพราะฉะนั้นกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้กิจต่อทุกข์เลยคราวนี้กิจต่อสมุทัยคือการเข้าไปเปลี่ยนมันละมันเช่นสมุทัยของความหงุดหงิดมาจากการคิดก็ต้องไปเปลี่ยนความคิดอย่างนี้เข้าใจป่ะประเด็นน่ะแต่มันไปไม่ถึงไงเราจะคิดแค่ว่ามันทำให้เราหงุดหงิดอะยายอ่ะอันนี้มันก็คืออคติไงมันเพ่งโทษไงมันเพ่งออกไปข้างนอกอ้อมเธอทำให้แม่หงุดหงิดนะอีดี้มันก็บ้าไปแต่ถ้าบอกอ้อมวันนี้คุณยายหงุดหงิดนะนอนน้อยขอเวลาหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จบไหมใช่ใช่ค่ะแต่ว่าบางทีมันมีเหตุผลว่าคนนี้ว่าเราอย่างนี้เราก็หงุดหงิดแล้วจะไปบอกว่าเราหงุดหงิดที่ตัวเราได้ยังไงก็มันทำให้เราหงุดหงิดก็การมีอคติและเพ่งโทษนั่นแหละมันทำให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วเราก็โทษคนอื่นเขาเราก็เป็นมนุษย์เพ่งโทษไงคนนั้นไม่ดีฉันถึงเป็นอย่างนี้คนนั้นไม่ใช่มีสัญญากับฉันว่าอย่างนี้สามีพูดกับฉันอย่างนี้แล้วไม่เป็นอย่างนี้แม่ก็เลยหงุดหงิดนั้นลูกเข้าใจแม่ไหมลูกเออสมองบวมเหมือนกันนะก็ต่อให้เขาพูดกับเราอย่างนั้นจริงๆเราก็ไม่มีสิทธิ์บอกว่าเพราะเขาหรอคะยายไม่หรอกเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าในบริบทของความรักเนี่ยการให้อภัยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วไม่เพ่งโทษเขาอาจจะซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ก็ได้นะอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างไว้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราในฐานะของคนที่ยอมรับข้อด้อยของคนที่เรารักได้ให้อภัยได้แล้วเราก็กลับมารีสตาร์ทกันใหม่ได้ว่าพ่อมันทุกข์อะไรเราไม่อยากกลับบ้านเนี่ยแม่ทำอะไรให้พ่อรู้สึกรำคาญหรือเปล่ามันก็ยังมีการพูดคุยใช่ไหมไม่ใช่ตีขุม
ควบคุมไปหมดและในที่สุดเด็กปัจจุบันนี้ที่เอิดมาก็มีอกุศลและโครโมโซมมากมายจนกระทั่งเราเนี่ยเจอเด็กหนึ่งคนโอ้อันนี้มันพิเศษเรื่องอะไรวะอันนี้ยังไงอย่างเงี้ยยายก็ต้องแบบตั้งรับแบบมันเชียวอีเด็ก ISV เนี่ยมันเชียวแต่โดยพื้นฐานโดยทั่วไปขอบอกเลยนะคะลึกๆมันน่ารักมากเลยก็สมัครแล้วได้มันก็มาไงแต่มันยังอุตส่าห์สมัครไงเห็นไหมเดี๋ยวก็ซีกันแล้วตอนนี้มันก็จ้องแล้วเมื่อไหร่ยายจะพูดถึงมันสักทีนะในว่าจะซีเงี้ยค่ะคือมันก็เด็กมันก็ต้องการอะไรมันก็ต้องการสังคมที่มันทำไปด้วยกันนะเรียนรู้ไปด้วยกันนะเมื่อไหร่เด็กครอบครัวและโลกมันยังมีการเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยความรักจะยังอยู่แต่ถ้าเมื่อใดที่เราไม่มีความใส่ใจมีฉันทะในการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันความเพียรมันไม่มีหรอกลูกและในที่สุดเราก็จะซัพเพอร์เรตนะคะก็มันเป็นเรื่องที่มันเหมือนเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะแต่ทุกเรื่องอ่ะเอาว่ามันมีส่วนมันเป็นเรื่องได้มันมีส่วนให้มันเกิดทุกเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องได้แต่เราไม่ซื่อสัตย์ใช่มันเหมือนจะข้ามอะไรไปได้นะแต่ที่สุดอ่ะมันไปไม่พ้นแล้วเราอย่าไปหลบเรื่องนั้นด้วยนะเอาว่าเนี่ยจะบอกให้ถ้าหลบมันก็ไม่ได้เป็นมรรคมรรคไม่ได้หมายถึงหนีเมื่อกี้มันไปทุกข์และกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือต้องละต้องวางเปลี่ยนแล้วมันถึงจะได้นิโรธเป็นรางวัลคือพ้นทุกข์นิโรธะแปลว่าพ้นทุกข์เป็นรางวัลที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นเช่นพ้นจากความหงุดหงิดได้ไม่จมไปสู่ความโกรธความพยาบาทคำเอาคืนแสดงว่าอะไรนิโรธแล้วด้วยอะไรด้วยมรรคกิจต่อมรรคคือภาวนามรรคคืออะไรมรรคคือปัญญาศีลและสมาธิเริ่มต้นด้วยอะไรเมื่อวานนี้สวดมนต์กันอยู่สวดมนต์อริยมรรคใช่ไหมผู้ปฏิบัติธรรมมันคือปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้เท่าทันสภาวะธรรมนั้นมันก็แค่มาแล้วไปเกิดระดับจะตึงจะหย่อนยังไงในวันนี้เป็นวันพระนะเข้าสวดธรรมจักรกันเมื่อเช้านี้คุณยายฟังอยู่สองทางไม่ใช่ทางตึงไปก็ไม่ใช่คนดีที่ตึงไปก็เครียดหย่อนไปก็เครียดแล้วมันคนดีต้องไม่ตึงไม่หย่อนต้องรู้ว่าทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังอันนี้ดีโดยลักษณะของธรรมะนะแล้วเราจะหาตรงกลางเจอได้ยังไงคะก็มรรคนี่ไงกิตตมรรคคือภาวนาก็ต้องมีมรรคจิตมรรคภาวนาเช่นมีสติทุกลมหายใจตามดูความรู้สึกเช่นพอตามองเห็นมันรู้สึกชอบก็อย่าเผลอเพลินกับชอบถ้ามันรู้สึกไม่ชอบก็อย่าตีอกร่ำไห้กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือถ้าเผื่อมันลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าชอบหรือชังอันนี้มันเป็นโมหะต้องถอนให้ได้เนี่ยหลักคือมรรคไม่ได้เดินที่ตีน เดินที่จิตมรรคจิตมรรคภาวนาเข้าใจไหมยักหน้าหน่อยสิอีพ่อ แกหน้าตึงไม่สนใจเลยแกจะเอาแต่ลูกแกครบ32ยายก็ว่า32แต่สมองกวงก็ไม่เอานะเฮ้ย เอาเอาเอาไหมไม่ตอนที่กำลังพูดอยู่มันแต่พ่อบางคนมันเริ่มเออไว้ถ้าแกไม่อยากจะซัพเพอร์เรตแกฟังยายไว้เยอะๆเรื่องอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยต้องมีมรรคจิตมรรคภาวนาอารมณ์มันแค่มาแล้วไปใจเป็นผู้ที่ไม่เข้าไปดึงดันครอบครองเผลอเพลินอันเนี้ยคือไม่ไปอยู่ในการปรนเปรอทั้งราคะโทสะและโมหะนี่ถ้าถามว่าเฮ้ยเป็นพ่อแม่ไม่มีราคะโทสะโมหะมันจะเป็นยังไงมันจะจืดไหมไม่หรอกมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันควรกับการงานมันเป็นพ่อแม่ที่เป็นพระในบ้านมันไม่ได้เป็นง่ายก็เราฝึกกันมาแบบนี้นิสัยเราสะสมกันมาแบบนี้ถูกไหมคะคือพูดอะไรไม่ถูกหูเราก็ปี๊ดพูดอะไรไม่ถูกหูเราก็ปี๊ดแค่เราจะทำยังไงให้เราไม่ปี๊ดกันอะไม่ให้ลงไปที่ลูกหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพูดยังไงให้ปะทะกันแล้วแบบลงเร็วทั้งคู่มันยังไม่ง่ายเลยยายเน่ขอบอกหน่อยเคยรู้ไหมว่ามีใครมาเกิดกับเราไม่ได้บังเอิญเคยรู้ไหมว่าใครแต่งงานกับใครไม่บังเอิญใครรู้ไหมใครเป็นแม่เป็นลูกใครไม่บังเอิญใครรู้ไหมว่านั่งกันอยู่สองคนเนี่ยก็ไม่บังเอิญถ้าไม่รู้ก็ตีอกร่ำไห้กันไปเถอะแต่ถ้าใครรู้จริงๆก็บอกว่าเฮ้ยคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่เราจะต้องมาผูกเวรหมายมั่นนะคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันพิเศษมากจริงนะที่จะเจอกันเนี่ยชาติเนี้ยเพื่อให้อะไรให้พบชาติแห่งทุกข์มันถูกตัดขาดสะบั้นแกขยับจิตใจขึ้นมาเป็นมนุษย์หน่อยไม่ใช่เป็นคนที่แบบอุ้ยพูดเรื่องความรักก็ด้วยตัณหาอยากมีลูกก็ด้วยตัณหานิยายก็เหนื่อยดิอ้าวไม่อันนี้พูดให้ฟังอ้าวแล้วจะให้เขามีลูกด้วยอะไร
เอ้ายายไม่ได้บอกให้เขามีลูกแต่บอกว่าถ้ามีลูกก็ช่วยเลี้ยงไงก็มีลูกด้วยความรักที่ให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งอันนี้แบตเตอรี่จะหมดนะขอโทษทีกำลังทำงานหลายฝ่ายเขาเข้าช่วงยังเนี่ยก็ iPad อ้อมยังไม่อยู่เลยยายอ่ะเหรออ่ะคือตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรจะเป็นช่วงอะไรแล้วเทคโนโลยีมันพึ่งพาไม่ได้รวมทั้งของฉันแบตเตอรี่จะหมดไม่เคยทำงานไม่มีอะไรจะพึ่งพาได้เลยอ่ะละขอบอกหน่อยว่าเราพึ่งคนข้างนอกไม่ได้เราพึ่งเนี่ยคำถามมาเรื่องของเราอ่ะคำถามว่าจ้ะอ่ะเข้าช่วงเข้าช่วงลูกเข้าช่วงทำอย่างไรดีก่อนทุกคนดูเครื่องมือของตัวเองว่าช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีอ่ะมีคำถามนะคะบอกว่าลูกชายอยู่ปี3บางทีก็สอนลูกจะยกตัวอย่างของคนบ้างคนที่นิสัยไม่ดีว่าลูกอย่าทำตัวแบบนี้แม่แน่ใจว่าแม่กำลังเอาขยะใส่ลูกไหมคะแม่ผิดศีลธรรมไหมที่สอนลูกแบบนั้นอะที่จริงกุศโลบายในการสอนก็ต้องดูจริตของลูกเราแต่ละคนซึ่งก็ไม่เหมือนกันนะไอ้คำถามเนี่ยมันทำให้คุณยายสอนลงละเอียดจริตของคนเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะบางทีบางคนมีพุทธจริตบางคนมีศรัทธาจริตเราก็ต้องดูเราก็ต้องยกตัวอย่างว่านี่คือตัวอย่างนะลูกถ้ากรณีอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเธอเธอลองเล่าให้แม่ฟังซิว่าเธอจะแก้ปัญหาและเรียนรู้กับสิ่งนี้ยังไงเนี่ยแทนที่เราจะสอนอ่ะเราก็ตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาเขามีตัวอย่างที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าลูกอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยลูกจะทำยังไงเราก็ได้คุยมากกว่าการที่เราจะไปบอกว่าอันนี้ไม่ดีนะแกอย่าทำซึ่งเด็กมันทำแน่ไอ้ดีเรากับดีเด็กมันก็ไม่เหมือนกันนะคะที่สำคัญมันต้องรู้ก่อนว่าคนที่เราคุยอยู่ข้างหน้าเขาเป็นคนแบบไหนคนบางคนบอกว่าทำไมบ้านนี้ชอบตีลูกบ้านเราไม่เห็นตีแต่ลูกบางคนไม่เหมือนกันนะคะลูกบางคนไม่เหมือนกันลูกบางคนก็เหมาะกับการตีแต่บางคนก็เหมาะกับการพูดดีๆมันต้องอยู่ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะเข้าใจกันแล้วสื่อสารกันมันไม่มีอะไรตายตัวจริงๆนะมันต้องปรับมันแล้วแต่เหตุปัจจัยนะลูกถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติคือมันอยู่ที่เหตุปัจจัยในขณะนั้นถึงเราจะมีเจตนาดีแต่เหตุปัจจัยมันไม่ใช่เช่นเราก็รู้ว่าถ้าเราพูดเรื่องนี้ในเวลานี้แล้วลูกจะแตกเราจะไม่พูดเราจะไม่ยัดเยียดอะไรกับเขาเวลานี้มีหน้าที่กอดอย่างเดียวเลยดึงขึ้นไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัญหามันมีตรงนี้ยายตรงที่ว่าพ่อแม่พอรู้สึกว่าอันนี้ลูกกำลังจะไม่ปลอดภัยลูกอะไรจะไม่ดีรีบชาร์จเข้าไปพูดดูลืมกอดแม่อันนั้นน่ะลูกจะไปฆ่าตัวตายอ่ะแง่เลยมันอันนี้เจอมาหลายรายแล้วนะขอบอกลูกจะหดตัวสังเกตไหมคะเวลาที่เราทำผิดนึกถึงตอนเราเป็นเด็กอะเรารู้ว่าเราผิดพ่อแม่ไม่ต้องกอดก็ได้แต่ขออย่างเดียวไม่ต้องดุป่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ให้เวลาลูกมันหายใจลึกๆหน่อยอย่างเวลาคนมาเสถียรนะถ้าหน้าคำๆนะคุณแม่บอกนั่งก่อนไปหายใจก่อนพอพูดอะไรตอนนั้นมันฟังไม่รู้เรื่องแล้วแล้วจะกลับเดี๋ยวมาหานะแล้วบางทีมันเดินมามันบอกไม่ต้องละมันได้ยินเสียงมันละจบแต่ไอ้หายใจก่อนนะเอาว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่มีทุกข์มาหานะไอ้คนที่จะตั้งรับที่บ้านก็เหมือนกันหายใจก่อนจริงๆต้องหายใจทั้งคู่อ่ะเพราะถ้าไม่หายใจใส่กันทั้งคู่เละต้องเรียกว่าหายใจอย่างมีสติลูกนะคะต้องหายใจอย่างมีสติเขาเรียกอานาปานสติหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นหายใจเข้าลึกๆบอกตัวเองว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่อย่าหายใจแบบใจไปอยู่เรื่องเมื่อวานนี้ใจไปอยู่เรื่องเมื่อกี้นี้จบอย่าจมเข้าใจไหมจ้าลมหายใจมีอยู่จริงที่คุณต้องสัมผัสตัวเองได้จริงๆอย่างมีสติสัมปชัญญะคือ here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้โอเคไหมลูกแกก็ช่วยเอาหลานฉันสาธุหน่อยก็ได้นั่งทื่อเชียวสาธุได้ยายไม่ได้ทำอะไรเลยก้องคำถามข้อต่อไปนะคะหลานไม่ค่อยกินอาหารมันไม่อยากกินอ่ะ ควรคุยกับเขาอย่างไรแต่เขาเป็นกฎไหลย้อนมา2สัปดาห์แล้วนะคะนี่ให้มันมาทำอาหารกินที่นี่มันทำอะไรมันต้องกินอย่างนั้นแหละไอเด็กทั้งฝูงเนี่ยอยู่บ้านไม่เคยทำเลยเด็กไม่เคยกินผักเลยให้มันปลูกผักอย่างเงี้ยค่ะใช้มันไปที่ต้นเหตุอย่าซื้อให้กินอย่าให้มันมีความสุขจากการซื้อให้มันมีความสุขจากการเกิดหลานเขา3ขวบขึ้นมาให้เขาไปปลูกผักลำบากนะยายโถไปที่โรงเรียนอนุบาลคุณยาย2ขวบครึ่งปลูกผักแล้วค่ะกินผัก
ที่ปลูกเองแล้วค่ะงั้นไม่มีทางออกแล้วเอาหลานไปปลูกผักก่อนนะคะทางออกของหลานที่ไม่ค่อยกินอาหารเอาหลานไปปลูกผักถ้าหลานไม่กินข้าวเอาไปดำนาเลยแล้วก็บอกลูกหลานว่าอ้าวไถนากันไปเลยลูกแล้วเอามากินลูกจะได้แฮปปี้อย่างนี้เนาะยายเราก็สบายอ้าวเราก็มีหุบเขาแล้วเราก็ทำงี้เดี๋ยววันที่10มันก็ไปเกี่ยวข้าวกันแล้วไปมีน้ำสักหยดก็ไปแล้วคุณสดสีครับพาหลานไปเกี่ยวข้าวด้วยกันแล้วพอเขารู้ว่าแรงงานการเกี่ยวข้าวมันยากเดี๋ยวเขาก็กินเองอะไปวันที่10วันที่10เด็กไปคุณสดสีวันที่10นะคะเราไปหุบขาวโพธิสัตว์ไปกินข้าวด้วยกันไปเกี่ยวข้าวด้วยกันค่ะแล้วเอาข้าวกลับมาฝากด้วยจะได้หายเป็นกรดไหลย้อนอันนี้มันอันนี้เราไม่ได้พูดเล่นนะคุณผู้ฟังเราพูดจริงๆนะคุณยายเขากำลังบอกวิธีแก้ปัญหาจริงๆว่าเออเด็กเขาอาจจะไม่สนุกกับไอ้สิ่งที่เขากำลังกินไงคือขอบอกตรงๆได้ไหมว่าเด็กทุกวันนี้มันสุขเมื่อซื้อมันไม่สุขเมื่อสร้างอ่ะก็ไม่รู้จะสอนไงอ่ะแล้วก็จะมาพูดกันปลายเหตุมาเลยปัญหาปลายเหตุเดี๋ยวนี้จิตแพทย์เองซึมแล้วเลยเพราะมันเยอะไงจิตแพทย์แก้ได้หรือเปล่าก่อนไม่แก้ไม่รู้แต่ฉันว่าจิตแพทย์ก็เริ่มซึมแล้วล่ะตอนนี้ฉันก็มองเห็นลูกศิษย์ฉันหลายคนเดินมาเริ่มลอยแล้วเพราะอะไรเพราะไอ้คำถามวัยรุ่นมันเป็นคำถามของพ่อแม่ที่ไม่เคยสอนลูกเลยว่าสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพมันถึงต้องมีโรงเรียนพ่อแม่ไงไม่ใช่แค่จิตประพัดสอนอันนี้ไม่ได้บ่นนะอันนี้พูดให้ฟังว่าถ้าพ่อแม่ไม่เปลี่ยนเนี่ยขอโทษใครจะสอนลูกเราได้ดีกว่าเราที่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเงินที่ไปเสียให้โรงเรียนเนี่ยมันหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อ40ไอ้เราเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งมันไม่ทำลูกอ่ะลงมือนะคะลงมือทุกค่ะคุณยายรู้สึกยังคงติดกับเหตุการณ์เดิมๆเหมือนกับรู้ตัวว่าไม่ชอบนิสัยของคนนี้ในอดีตเหมือนคนไม่ถูกจริตกันอดีตนิสัยของคนนี้ในอดีตเขาอดีตเราอดีตเขาโอ้โหเหมือนคนไม่ถูกจริตกันแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรให้เราเจ็บแค้นในปัจจุบันเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเป็นคนดีทั่วไปแต่เราเห็นเราเจอเรารู้สึกไม่ชอบโอ้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วเมื่อวานนี่มีอยู่ลายนึงโทษเผลอพูดไปนิดนึงขอโทษตรงไปหน่อยคืออดีตนะจบเธอในอดีตจะเป็นอะไรมาขอขมากันอะไรแล้วไม่จบมันก็ไม่จบแล้วลูกเอางี้ดีกว่าขอบอกนะคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยจะคบใครสักคนหนึ่งอ่ะคบเขาที่เขาเป็นปัจจุบันข้างหน้าเนี่ยพออย่าคบคนที่อดีตเอาคบคนที่ปัจจุบันสมมติเมื่อวานนี้สามีไม่ดีตื่นขึ้นมาคบเขาตอนตื่นอย่าไปคบเขาตอนเมื่อวานนี้แต่ปัญหา แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่จะคบมันตอนนี้ยายปัญหาคือคบมันในอดีตและอดีตเก่ามาอีกเป็นพวนเลยมันไม่ใช่อดีตแค่เมื่อวานนะ3วันก่อนมันก็เลวเรื่องนี้5วันที่แล้วมันก็ทุเรศเรื่องนี้ทีนี้อดีตของมันมาเต็มเลยปัจจุบันไม่รู้จักกันแล้วอ่ะขอโทษมันไม่ได้สำคัญที่อดีตของคนคนนั้นมันสำคัญที่เรางมงายในปัจจุบันขนาดหาอ้าวแต่มันไม่แก้ไขเอาไม่เกี่ยวกับมันเกี่ยวกับเราก็มันไม่แก้อ้าวก็อยากตายไปกับมันก็ไปอยู่กับมันอยู่กับตัวเองในปัจจุบันขณะสิปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐของเราไม่ไปอยู่กับอดีตของคนอื่นนี่จะบ้าป่ะอ่ะเราจะไม่ให้มันแก้ไขหรือให้มันไม่ดีอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ต้องทนทุกวันโอ้โนไม่เรารู้จักการวางโพสิชันของเราในปัจจุบันแล้วเขาจะเกรงใจเราหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเขาที่ปัจจุบันเราไปบังคับให้ใครเปลี่ยนเพื่อเราไม่ได้แต่ถ้าเราทำให้คนอื่นเกรงใจเราเพราะเราไม่ไปจิกตีเขาแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนของเขาตัวเองในปัจจุบันอดีตมันก็จบแผลเป็นมันก็ไม่เจ็บแล้วลูกไปกรีดทำไมแผลเป็นนะยายไม่เห็นจะมีราคาเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้ราคากับอดีตอย่าให้ราคากับอดีตเอากับปัจจุบันคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เท่ากับว่าอยู่กับปัจจุบันในเมื่อคุณพูดได้ว่าที่คุณไม่ชอบอ่ะคืออดีตของเขาคุณพูดได้แล้วแล้วปัจจุบันคุณก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้มีอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นมองปัจจุบันของเขาก็พอนะคะมีคำถามบอกว่าขอถามนะคะเรารู้นะคะว่าเราโกรธค่ะแต่เรากำหนดรู้ไม่ทันใจมันไวปากมันไวกว่าสติเราว่ามือเขาไวมากอ้อมอ่านเขาไม่รู้เรื่อง เราใจจริงๆเราก็ไถ่อยากกบฏละค่ะอะไรวะ สรุปที่สรุปลูกมันสรุปไม่ได้เหรอขอถามนะคะเรารู้นะคะว่าเรากดเอาเป็นว่าเขากำหนดรู้ไม่ทันค่ะปากเขาไวเขาจะทำยังไงดีก็อมน้ำไว้ฮะปากไวก็ยังพูดเนี่ยอมน้ำไว้หมายถึงว่าพอรู้ว่ากำลังจะพ่นอะไรไปเอาเลือกน้ำหนึ่งเนี่ยเหรออมน้ำไว้ก่อนอมน้ำไว้ถ้าพ่นออกไปน้ำมันก็รั่วใช่ไหมก็ใช่ค่ะ
อันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นวิธีแก้ปัญหามีอีกแล้วเว้ย เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคนข้างหน้ากำลังพูดจาทำให้เราไม่ถูกหูคว้าน้ำมาค่ะ เอาสักอึกหนึ่ง แล้วก็กระพุ้งกระพุ้งมันไปเรื่อยๆจนกว่าสติเราจะมาใช่ถ้าสติมันยังไม่มากลืนเข้าไปแล้วเอื้อกใหม่อย่าพูดมันออกไปเดี๋ยวหกใช่อันนี้พูดจริงนะไม่น่าเชื่อเลยง่ายมากเลยแต่จริงจริงทำจริงเนี่ยวันนี้ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคนดูเยอะเดี๋ยวขอโฆษณา ISB นิดนึงอ้อมอ่านเด็กๆเดี๋ยวถึงเวลาเธอโชว์แล้วอ่ะเด็กๆยืนขึ้นขณะที่พี่อ้อมกำลังอ่ะอย่าเร็วๆอุ้มท้องไว้กี่เดือนแล้วเนี่ยเร็วเด็กๆของยายยืนท้องเล็กจะตายเมื่อกี้อ้อมเห็นมีคนอ่ะทำทรายหล่นแล้วก็บอกเอาลูกหล่นแล้วบางคนบอกว่าลูกตายเดี๋ยวลูกโลเดียวจะตายอะไรล่ะไอพ่อแม่ที่นั่งอยู่เนี่ยไม่รู้กี่โลไอพวกนี้อุ้มแป๊บเดียวลูกตายกันอยู่นะโอ้เห็นนะเนี่ยนั่งอยู่ข้างนอกนี่เก็บข้อมูลอยู่คือจริงๆตอนแรกยายว่าจะเอาเข้ามาทางด้านหน้าปรากฏว่ามันเด็กมากเลยรุ่นเนี้ยมัน 8-9 ขวบแล้ววันนี้วันจิตประภาสสอนมันต้องลองอุ้มท้องมันจะได้เข้าใจว่าแม่มันเนี่ยนะอุ้มท้องมาเนี่ยไอตอนนี้รู้ไปน้ำหนักท้องกี่กิโลเนี่ยพี่เลี้ยงไม่เกิน2อ่ะว่าฮะเอาว่าไม่เกิน2วันนี้เบาอ๋อเหรอวันนี้เบาแต่ประเด็นคือตัวมันเด็กอะตัวมันเด็กใครที่เป็นลูกของไอ้คนที่หล่นตายเนี่ยน่าสงสาร มีเด็กหล่นตายแล้วเหรอมันมีหล่นหัวตายอ้อมนั่งอยู่ข้างหลังไอ้พวกนี้ไม่เห็นไงยายหูลูกตายว่ะ แล้วเนี่ยสงสารไหมเด็กเกิดมาได้เนี่ยลูกไม่ตายเนี่ยที่พวกแกอยู่กันมาได้เนี่ยไอเด็กพวกเนี้ยแม่เขาประคองมาเท่าไหร่ถ้าแกเลี้ยงเองอ่ะลูกตายแต่ยังไม่เดือนครึ่งเลยตัวเท่านี้ตายแปะอยู่เนี่ยก็เป็นความน่ารักเด็กๆรุ่นนี้มันทำให้คุณยายรู้สึกขำตัวเองมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เขาอินเทอร์วิวกันเนี่ยไอพวกบรรดาพี่เลี้ยงที่สัมภาษณ์เนี่ยนะมันก็เอาจริงเอาจังมากเลยโอ้โหเด็กก็ทำโปรไฟล์มาเพื่อจะเอาเข้ามาให้ได้ส่วนยายก็กระซิบว่าเฮ้ยอย่าปฏิเสธเด็กคนไหนแม้แต่คนเดียวเพราะไอ้รุ่นนี้มันก็เลยรุ่นที่ไม่ถูกปฏิเสธเลยเป็นฟาสแท็กของคุณยายหมดมันก็เลยเด็กมากแต่ยายชมหลานๆก่อนเมื่อคืนนี้คุณยายไปนอนปุ้ยหลับสบายเพราะเห็นเด็กๆเนี่ยได้แสดงออกอย่างเต็มที่และในสิ่งที่แสดงออกนั้นสำหรับคุณยายแล้วหลานๆน่าเอ็นดูขอให้พวกเราทุกคนนะคะก่อนที่จะจบรายการนี้เดี๋ยวพี่อ้อมดูก่อนว่ามีคำถามอีกหรือเปล่าคุณยายอยากให้คนที่กำลังดูทางบ้านโดยเฉพาะพ่อแม่เธอเห็นซีนนี้เลยนะว่าเธอเนี่ยทดลองแล้วอุ้มน้องเนี่ยยายจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อวานนี้บอกเขาว่าพระพุทธเจ้าจะสอนพวกเราว่าความรักต้องช้าๆถ้าเป็นเด็กหญิงแม่เนี่ยจะถูกขอโทษนะการทำแท้งเนี่ยทุก6วินาทีเด็กๆเธอคลอดมาได้ขนาดนี้แม่เธอไม่ทำแท้งเธอเนี่ยเป็นบุญมากแล้วลูกวันนี้เข้ามาอยู่ในโครงการจิตประภัสสรก็เลยให้เขาลองใส่ถุงทรายลงไปในหน้าท้องให้เขารู้ว่าพ่อแม่เขาลำบากขนาดไหนนั้นถ้าเขาพร้อมวันนี้เดี๋ยวยายถามกันนะท่านผู้ฟังทางบ้านพร้อมไหมคะหมดแล้วมีคำถามอยู่นะคะยายตอบคำถามจะรบกวนเด็กๆว่าช่วยประคองท้องให้ถึงเย็นนะคะรบกวนนิดนึงเอาประคองให้ได้จ้ะลูกเรียนอยู่ต่างประเทศกลางคืนนอนไม่หลับทำให้มีผลต่อการเรียนในช่วงกลางวันจะแนะนำลูกยังไงดีก็ให้ลูกนอนกลางคืนสิลูกยังเจ็ตแลกอยู่ละมั้งอ้อมว่าฮะลูกนอนไม่หลับกลางคืนกลางวันเขาก็เลยมีปัญหาไม่หรอกยายก็เพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียมันก็เปลี่ยนไปง่ายร่างกายมันปรับได้แต่อาจจะแม่เครียดไปป่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกอีกแล้วแม่เครียดไปเปล่าคุณแม่ก็ใจเย็นๆก็บอกให้น้องว่าวันที่น้องนอนไม่หลับก็น้องก็ไม่ต้องนอนแล้วกลางวันก็ฝืนไปอีกวันนึงแล้วเดี๋ยวกลางคืนมันก็จะหลับค่ะใช่ร่างกายมันเอาชนะกันแบบนี้เลยหรือว่ากำหนดสติอยู่กับลมหายใจถ้านอนหลับไม่หลับก็ไม่เป็นไรนอนในท่าศพอาสนะทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดิน1ลมหายใจเข้าอาบรดร่างกายไว้1ลมหายใจออกกายกับใจเป็น1เดียวกันหายใจเข้าอีกครั้งนึงปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดถึงจะไม่หลับแต่จิตเป็นสมาธิพักได้ลึกกว่าค่ะหรือบอกให้ลูกนั่งสมาธิค่ะและสังเกตเมื่อไหร่ที่เราบอกให้เด็กนั่งสมาธิหรือตัวเราเองนั่งสมาธิเราจะหลับทันทีค่ะมันจะง่วงชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยนิวรณ์เข้าไม่ใช่มีสมาธินะนิวรณ์เข้าง่วงหลับจริงๆมีทุกข์ค่ะ
แต่บางทีเราต้องยอมรับแล้วคำพูดที่ว่าเราไม่ได้ทุกคนเดียวคนอื่นเขาก็มีทุกมันเลยทำให้เราคิดว่าคนอื่นทนได้เราก็ต้องทนได้ใช่ไหมคะถ้ามองว่าทุกในความหมายของคำว่าทุกขังทุกขังหมายถึงทนอยู่ได้ยากอันนี้จริงเลยทุกขังทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ได้ยากแล้วมันก็เป็นอนัตตาถ้าเราเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในภาษาของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยสบายมากเลยลูกอีกหนึ่งคำถามก็แล้วกันนะคะเพราะว่าทีมงานน่าจะรออยู่จ้ะถ้าเราเคยใส่ความคาดหวังแล้วลูกไม่ได้อย่างที่เคยหวังและแม่ก็ทำโทษบ่อยครั้งทำให้ลูกคิดลบมากๆแม่จะสามารถเปลี่ยนตัวเองและทำให้ลูกคิดบวกมาได้หรือเปล่าก็ขอโทษเลยขอโทษเด็กเลยเด็กๆหลายคนฟังนะอันนี้ที่จริงยายว่าใช้เธอเป็นคนตอบนะเนี่ยแต่ว่าเห็นเธอกำลังเตรียมตัวจะร้องเพลงอยู่มันตื่นเต้นจริงๆแล้วถ้าแม่เขาขอโทษเธอเธอโอเคไหมเด็กๆตอบโอเคสาธุให้แม่เขาเลยลูกเขาขอโทษนะถ้าเขาเคยด่าอะไรเธอแล้วเธออย่าจบอย่าเจ็บจบเร็วๆนะลูกคนดีของยายนะต้องให้อภัยแม่ด้วยจริงๆนะคะต้องว่าถ้าคุณแม่กล้าขอโทษนะไม่เสียฟอร์มแล้วมันกำลังเป็นการสอนเด็กให้เขารู้จักว่าผู้ใหญ่ก็ขอโทษได้เด็กคนนั้นจะโตมาแล้วงดงามนะแต่ถ้าคนเป็นแม่คิดแต่ว่าฉันเป็นแม่ฉันไม่ขอโทษเด็กเขาก็จะรู้สึกวันหนึ่งเขาจะเป็นแม่แล้วเขาไม่ขอโทษใครเรากำลังจะสร้างความคิดลบๆแบบนี้ให้กับเด็กนะคะถ้าแม่เปลี่ยนได้ลูกจะเปลี่ยนแต่อย่าไปบอกว่าลูกต้องเปลี่ยนเพราะลูกยังไงเขาก็เดินตามแม่แม่ต้องกล้าเปลี่ยนก่อนนะคะคือแม่ต้องทำให้ดูมีความสุขให้เห็นค่ะก็มาถึงช่วงท้ายเดี๋ยวคุณยายจะยังไงคะก็จะให้เด็กๆนี่แหละแสดงในโอกาสที่คุณยายใช้สื่อเนี่ยนะคะสื่อสารธรรมะบทเพลงของพวกเธอก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งยายรู้ว่าพวกเธอตั้งใจไหนลองเริ่มต้นโอมตะเลให้ยายฟังหน่อยสิโอมตะเลตูตะเลตูเรโซโอมตะเลตูตะเลตูเรโซOm tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare tu จังหวะนี้เป็นจังหวะเก็บเด็กค่ะเงียบเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะฉันนั่งหลับตาเฉยๆไม่ได้แต่เงี้ยฮะสงบละอ้าวจากนี้ไปเพลงประจำตระกูลเธอเลยค่ะ3 2 1ก็เป็นความงดงามนะคะรายการของเราจะยังดำเนินต่อไปเด็กๆนะคะเตรียมตัวที่จะลงมาหาคุณยายข้างล่างนี้ในขณะที่ตากล้องอาจจะมองมาที่คุณแม่นะคะทุกครั้งที่เด็กๆ เขากำลังบอกว่าเขาเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมน้ำเพียงหยดเดียวเขาพร้อมที่จะเติบโตเรากำลังสอนเด็กๆทุกคนว่าอย่าทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาในใจของเขาฝ่อเหตุการณ์บางเรื่องอาจจะเป็นหยดน้ำเพียงหยดเดียวที่ทำให้เขาโตได้การจากพรากอาจจะทำให้เด็กบางคนโตการถูกกระทำความรุนแรงอาจจะทำให้เด็กคนนั้น
ไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่เวลาที่เขามองมันอย่างที่มันเป็นแล้วเขาให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งการให้อภัยตัวเองอาจจะเป็นหยดน้ำเล็กๆที่ทำให้เขาโตได้คุณยายก็สอนหลานๆในเทคนิคและวิธีการที่มันเหมาะกับวัยเขานะครับฉะนั้นรายการของเราวันนี้เนี่ยจบลงด้วยบทเพลงของ ISV ถ้ายาวกว่านี้มันจะแย่งยายคุยฮะนั้นยายก็ต้องรีบจบรายการวันนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการธรรมสวัสดีไลฟ์พอที่จะเป็นประโยชน์รับใช้พวกเราทุกคนให้ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราจงใช้ปัจจุบันขณะอย่างเป็นนักลงทุนลงทุนในกฎแห่งกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะใช้ชีวิตในการเกิดครั้งนี้เข้าสู่ความเป็นอิสระจากกิเลสนั่นหมายถึงอริยชนเราทำได้ทุกคนค่ะอดีตไม่ว่าเราจะทำเลวอะไรมาปัจจุบันเกิดใหม่และขอให้มีใจที่รู้ตื่นและเบิกบานอริยะเป็นเช่นนี้นะคะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์